ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปรักด้วยแมวเลี้ยงครับเปรักใช่แมวเลี้ยงครับเฟิร์สรับบทเป็นไทเกอร์ครับก็ในเรื่องเนี่ยจะเป็นคนทวงหนี้ครับเป็นเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินครับครับส่วนเขาตังรับบทเป็นลิงครับลิงเนี่ยความฝันเขาคืออยากเป็นนักพากย์แต่เหมือนแม่เขาไม่สนับสนุนเท่าไหร่แบบเขาอยากให้ทำคาเฟ่แมวต่อเลยเราก็เลยจะไม่ค่อยถูกกับแม่สักเท่าไหร่ใช่ใช่ครับรับบทส่วนผมจะตังนะครับผมก็รับบทเป็นเลโอครับเลโอก็จะเป็นพี่น้องต่างแม่กับแม่พี่คนต่างใช่ก็มีปมเล็กๆน้อยๆแบ็คกราวด์ใช่แล้วก็จะมาทวงคืนบางสิ่งบางอย่างครับตีกันเราได้ยังไงเรื่องเนี่ยมันเริ่มยังไงมันเรื่องมันเริ่มต้นจากการที่ไทเกอร์ครับผมไทเกอร์รับบทไทเกอร์ครับเป็นเจ้าที่ทวงหนี้ต้องเข้าไปทวงหนี้เจ๊เหมียวซึ่งเป็นแม่ของพ่อตาในเรื่องใช่ตามที่ทุกคนได้เดินเทเลอร์เลยครับเกิดเหตุบังเอิญครับแฟนตาซีครับไปทวงหนี้เขาเนี่ยดันมอบพลังให้เราด้วยการกระซิบว่าเหมียวข้างหูเรามันทำให้เราเนี่ยได้ยินเสียงแมวพูดครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยได้รับพลังพิเศษติดตัวมาเราก็ไม่ต้องการให้ตัวลิงปิดร้านครับใช่ครับใช่ลิงเนี่ยที่ต้องการจะปิดร้านก็งงว่าเอ้ยเขาจะมาห้ามเราทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ยอมแบบงงๆเขาช่วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วสุดท้ายร้านก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นจากการที่เขาได้ยินเสียงแมวพูดว่าแมวอยากได้อะไรแมวต้องสูตรกาแฟเป็นแบบนี้นะไอ้มนุษย์อะไรอย่างเงี้ยคือตั้งต้นตัวไทเกอร์เขาเป็นทาสแมวครับตั้งต้นเขาเป็นทาสแมวอยู่แล้วเขารู้สึกว่าคาเฟ่แมวแห่งเนี้ยแมวคาเฟ่แมวเนี่ยเล่นมากคาเฟ่แมวแห่งเนี้ยครับคาเฟ่แมวแห่งเนี้ยครับเป็นสถานที่ที่เขามาทุกครั้งแล้วเขาจะมีความสุขเขาไม่อยากให้สถานที่นี้ปิดตัวลงครับใช่ใช่เห็นความว่าตกทาสแมวเข้ามาเต็มแน่เลยสูตรอยากได้แมวอยากได้แมวทุกคนจะอยากได้แมวแล้วอยู่มีเชิญครับก็ตัดเลยใช่ครับเขาตั้งเลี้ยงแมวอยู่แล้วเราก็จะมีความรู้ว่าแมวเวลาเขาทำแบบนี้เขารู้สึกอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยครับเขาชอบให้เกาหัวไม่ชอบให้เกาพุงมันเขาห่วงพุงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าแมวเขาแบบเอาพุงให้เราเกานี่หมายความว่าเขาไว้ใจแสดงว่าเขายอมใช่เขาไว้ใจเราเนี่ยผมเลยบอกไงว่าน้องเขาไว้ใจผมแล้วผมไม่อยากจะพูดบรรทายเทเลอร์ผมมีน้องขาวน้องขาวหนึ่งก้อนครับใช่ครับเขามันนุ้ยๆแล้วเขามาเกาให้แบบให้เกาพุงให้แต่วันนั้นบรรทายเทเลอร์มันเหมือนเป็นร้านปิดครับเราก็ปล่อยน้องแบบฟรีสไตล์เลยใช่เหมือนฟิวคาเฟ่แมวซึ่งแมวที่มาถ่ายกับเราเนี่ยก็คือแมวที่มาจากเจ้าของคนเดียวที่อยู่บ้านเดียวกันใช่ครับเพราะถ้าเราเอาแมวมาจากหลายๆที่เนี่ยมีโอกาสใช่ครับใช่แล้ววันถ่ายเจ้าของก็นั่งอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วช็อตไหนที่เราสามารถจะเข้าบทได้หรือว่าเข้าซีนได้เงี้ยเราก็จะเอาตัวไปอยู่กับน้องใช่ไปป้อนขนมไปเกาอะไรไปเล่นใช่คุ้นเคยตามคุ้นเคยแล้วเป็นเหตุการณ์แล้วกันเป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะถ่ายใช่แต่ว่าปกติก็ชอบหมาชอบแมวอยู่แล้วใช่แต่ว่าจะมีเหตุการณ์ก่อนที่ผมจะไปถ่ายไฮล็อกเรื่องนี้ครับคือยืนถ่ายรูปอยู่เนี้ยแล้วน้องแมวตกมาจากหลังคาไม่แล้วก็ขวนมือผมแล้วเป็นแผลเลยเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ปกตินะครับใช่ใช่แต่แค่ว่าพอเหมือนว่าเราเพิ่งโดนมาตอนไปถ่ายไปหรออาจจะมีประมาทนิดนึงใช่แล้วเราทำงานกับเขาตอนสัมภาษณ์ด้วยอ๋อสัมภาษณ์เลยครับหมายถึงในด้านในด้านที่ดีเขาลือกันว่าอะไรเขาลือกันว่ายังไงอะเนาะคือถ้าเป็นพี่ผู้ใหญ่ในค่ายจะดูแล้วว่าเคยถามนะว่าเป็นถามไม่เล่นหรอพี่แบบคนไหนหรือว่าคู่ไหนเอาหน้าเอาเยี่ยงเอาอย่างบ้างเอาเยี่ยงเอาอย่างมีชื่อที่เปิดพี่คนต่างบ้านเพื่อนคือลิสต์แรกๆเลยใช่ใช่เปิดคือมีหลายชื่อแต่ว่าพี่เขาเนี่ยเป็นเพราะว่าในเรื่องของการแสดงนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วคนต่างได้ถึงแล้วขอบคุณครับน้องก็ความจริงเคยขึ้นแนวแบบพี่เขามาเคยร้องเต้นด้วยกันเรื่องนี้ก็แสดงด้วยกันก็คิดว่าน่าจะได้อะไรดีๆหลายอย่างได้ประสบการณ์จากพี่ๆเขาแต่พูดก็พูดนะครับสตางค์เขาเป็นเพื่อนน้องชายผมนะเขาเป็นเพื่อนน้องชายผมใช่ส่วนกุลาบเหมือนกันใช่ผมเรียนห้องเดียวกับเขาไม่เคยใช่ครับแต่พูดก็พูดสตางค์ก็เป็นเขาหาพวกแล้วนะตอนนี้เขาหาพวกไม่ได้หาพวกแค่เชื่อมต่อกันเฉยน้องเขามีซีนดราม่าด้วยในทีเซอร์สตางค์ก็คือสุดยอดฝีมืออีกคนหนึ่งนะหนึ่งในใต้ล่าอีกคนหนึ่งนะจริงเรื่องนี้
ี่ของจริงนี่ถ้าไม่ติดใต้โต๊ะนี่ก็ผมลอยไปอยู่ตรงนี้ครับ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 เราอ่ะพออย่าเข้าตามเนาะแบบเลี้ยงแมวอย่างเดียวแล้วพอมาเข้าซีนก็แบบเจอแมวเยอะแยะเลยกลับไปบ้านนี่คือน้องๆที่บ้านเป็นไงคะได้กลิ่นแมวอาจจะได้กลิ่นครับแต่ว่าไม่เยอะด้วยความที่เราก็ต้องเปลี่ยนเสื้อตลอดเวลาเนาะตอนถ่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ปกติถ้าเขาได้กลิ่นแมวตัวอื่นเนี่ยเขาก็จะเชิดเดินเชิดแล้วก็หรอใช่ใช่งอน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 ดูแลเนี่ยเดี๋ยวพอไปเรื่อยๆเนี่ยผมเขาอาจจะต้องมีสักหนึ่งเดือนอันนี้พูดกันไปตั้งแต่วันถ่ายเทเลอร์เลยครับว่าเพื่อนรู้สึกจริงๆนะว่าระหว่างถ่ายหรือจบเรื่องนี้อ่ะมันจะต้องมีน้องเพิ่มมาแน่เลยอ่ะเขาอยากให้เขาเอ็นดูหนึ่งตัวในนั้นก็คือตัวสีขาวที่เขาบอกว่าให้เขานอนเกาพุงมันเหมือนกับถูกชะตากันครับเหมือนแบบว่าตอนใช่ด้วยความที่เขาเป็นเจ้าของมันถูกชะตากันนะผมก็เลยแกล้งกลับบ้านกับพี่ไม่น้องกลับบ้านกับพี่ไม่หนูเข้าใจอะไรนะครับใช่กับแมวตกโดนแบบว่าโดนแมวใช่แต่ความจริงชอบอยู่แล้วเคยถ้าอย่างเนี้ยถ้าสนิทสุดเคยเล่นกับน้องมันม่วงแมวของโฟสใช่ก็รู้อุ๊ยน่ารักมากใช่ครับแต่แค่อย่างที่บอกว่าช่วงนั้นน่ะเราโดนกดเล่นตัวยากๆๆชอบหมดเลยเดี๋ยวก่อนก็อันนี้ก็เป็นโอ้ในโปรเซสการเตรียมการเดเวลลอปครับเดเวลลอปบทเตรียมบทครับแล้วก็อยากให้เข้าที่ก่อนใช่ครับใช่ผมไม่มีเลยครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเบาสมองเรื่องแรกที่ผมได้เล่นเหมือนกันเหมือนกับว่าใจกลัวแมวงอกใช่แต่มีเรื่องนั้นแหละครับใจกลัวแมวงอกจริงๆเรื่องนี้เหมือนกับฝากพี่อู๋ชุบเนื้อล้างตัวพวกเราหน่อยครับว่าเพราะว่าพวกเราเล่นเรื่องหนักๆมาค่อนข้างเยอะเรื่องนี้ก็เลยจะเป็นเรื่องเบาๆใช่ดราม่ามันหนักแล้วใช่จะได้เห็นเข้าตามเรื่องแบบสดใสมีดราม่าไม่แบบก็จะมีกลิ่นของความดราม่ามันด้วยความที่มันเป็นซีรีส์ฟิลกู๊ดนะครับมีเรื่องของครอบครัวมีเรื่องของสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยข้อน้องเชื่อว่ามันก็เลยต้องครบรสใช่ใช่ครับเดี๋ยวเราจะรอดูว่าพอเปิดห้องแล้วถ่ายจะแมวเยอะๆจะมีใครมีแมวงอกกันบ้างรอดูเลยต้องมีแน่ๆแต่ว่าจริงๆแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันขึ้นอยู่กับโชคชะตาและจังหวะเลยครับคืออย่างวันนั้นที่เราเล่นกับน้องเรารู้สึกว่าเรากับน้องมันชะตามันต้องกันซิงกันใช่ชะตามันต้องกันเหมือนแบบเราก็ชอบเขาก็ดันชอบเราพูดก็พูดอ่ะเพื่อนผมไม่อยากถ้าผมพูดอะไรจะเหมือนผมโม้อ่ะคุณพูดได้หน่อยปะครับก็จริงๆบางซีนมันก็เป็นเหมือนเมจิกโมเมนต์เหมือนกันครับว่าแบบน้องเขาอยู่ๆน้องเขาก็ทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนั่งอยู่เฉยบางทีซีนนี้ไม่ได้ใช้น้องนะแต่น้องก็วิ่งขึ้นมาหาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับผมก็ฝากซีรีส์โรแมนติกฟิลกู๊ดเรื่องนี้ด้วยนะครับเลรักในแมวเลี้ยงครับใช่ครับก็เชื่อนะครับเชื่อจริงๆครับว่าหลังจากที่ทุกคนได้ดูเรื่องนี้เนี่ยจะได้รับความสุขแล้วก็ความรักกลับไปแน่นอนครับความรักมันเกิดขึ้นรอบตัวเราแล้วตอนแอร์ทุกวันยังไม่รู้อย่างครับผมฝากด้วยนะครับได้เลยครับก็อย่างที่พี่บอกเลยครับก็ยังไงดูเรื่องนี้ก็มีความสุขแล้วผมเบาสมองแล้วก็ปลอบปลื้มใจแน่นอนใช่ครับในเรื่องของการเลี้ยงแมวเป็นของพวกเราครับส่วนทุกคนก็เลี้ยงพวกเราไปก่อนคือว่าแบบว่าปิดทางเวลาแล้วปิดล่าแมวค่ะล่าแมวหน่อยนี่หูแมวหูแมวไหมก็แค่ต่อแมวใครจะต่อใครจับคู่ปีใหม่ก่อนได้ไหมขอจับคู่ปีใหม่ที่ได้ไหมรวม3คนดูไปได้ไหม